19ค่าโดยสารรถประจำทางรายวันของนักเรียน10คนดังนี้11 15 22 36 11 22 16 28 22โอเคนะถามว่ามีนักเรียนกี่คนที่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถประจำทางมากกว่าหรือเท่ากับมัธยฐานนะครับก่อนที่น้องจะหาค่ามัธยฐานได้น้องต้องมัธยฐานนะดอกจันไว้เลยนะครับอันดับแรกต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะเรียงเลยนะครับจากตรงนี้น้องจะได้อะไรครับ11 11 15 16 22 22 22 22มีกี่ตัว4ตัวนะครับ22 28และ36เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากปุ๊บค่ามัธยฐานหรือค่ามีเดียนเนี่ยนะครับหรือค่าเม็ดเนี่ยตำแหน่งของมันนะครับตำแหน่งจะอยู่ที่ n บวก1ส่วน2ซึ่ง n ในที่นี้คือ10ถูกปะ10บวก1ส่วน2เท่ากับ 5.5 แสดงว่านะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่5และที่6นะครับคือค่าเฉลี่ยของตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่6นับมา1 2 3 4 5 6ปึ๊บก็คือ2ตำแหน่งนี้นะครับบวกกันหาร2ซึ่งมันมีค่าเท่ากันแสดงว่าค่ามีเดียนนะครับหรือค่าเม็ดของเราเนี่ยก็เท่ากับ22สิ่งที่โจทย์ถามหาคือเขาถามหาว่านักเรียนกี่คนที่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถประจำทางมากกว่าหรือเท่ากับมัธยฐานที่หาได้นี่คือมัธยฐานที่หาได้ดูว่ามีกี่คนครับที่จ่ายเงินเท่ากับหรือมากกว่านะก็คือ x มากกว่าเท่ากับ22นั่นเองนะครับมีกี่คนครับ1 2 3 4 5 6 6คนนะครับ19ตอบข้อ4